สวัสดีครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อตรีรัตน์โกมลเวชกุลนะครับชื่อเล่นชื่อปองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดของ BMS Frame Geometry ว่าคืออะไรนะครับตัวเลขขนาดหรือองศาต่างๆนะครับที่ผู้ผลิตเฟรมหรือรถจักรยานที่ประกอบสำเร็จนะครับเขาให้มาเป็นข้อมูลนะครับมีผลต่อการขับขี่หรือสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับผมขอเริ่มอธิบายชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นเฟรมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังนี่เลยนะครับจนหัวจนถึงหางเลยตัวนี้นะครับข้างหน้าสุดตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่า head tube นะครับส่วนข้างบนนี้จะเรียกว่า top tube ก็จะมีเคเบิลไกด์มาให้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้คล้องสายเบรกนะครับบางเฟรมก็มีส่วนใหญ่จะมีนะครับบางเฟรมก็ไม่มีแล้วแต่นะครับอันนี้เรียกว่า bottom tube นะครับขยับมาตรงกลางตรงนี้นะครับคือ seat tube นะครับชิ้นนี้คือ seat tubeขยับลงมาข้างล่างซีททูบที่ติดกับตัวบอททอมทูบเนี่ยครับใบจานกับตัวขาจานผมบางอยู่นะครับท่อข้างในนี้จะเรียกว่าบอททอมแบลงเก็ตทูบนะครับมาถึงข้างหลังนะครับสามเหลี่ยมข้างหลังตรงนี้นะครับตัวนี้เส้นนี้จะเรียกว่าเชนสเตย์นะครับส่วนข้างบนนี้จะเรียกว่าซีสเตย์นะครับบางเฟรมผู้ผลิตก็จะให้เบรกเมาส์มาด้วยนะครับเบรกเมาส์จะอยู่ตรงซีสเตย์หรือเชนสเตย์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวเบรกเมาส์ก็จะเอาไว้ยึดตัวเบรกของเราไว้นะครับยึดเบรกหลังของเราไว้ส่วนตัวนี้นะครับที่ซีสเตย์กับเชนสเตย์มาบรรจบกันนะครับปลายตรงนี้ปลายหาตรงนี้จะเป็นดรอปเอาท์ดรอปเอาท์คือตัวที่ยึดระหว่างแกนดุมนะครับกับตัวเฟรมนะครับให้ล้อคงอยู่กับตัวเฟรมของเราไว้ไม่หลุดไปไหนนะครับนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับของ BMX นะครับเฟรมทีนี้จะมาพูดถึงตัวเลขนะครับตัวเลขต่างๆที่เพื่อนๆเห็นนะครับเวลาจะซื้อรถเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลมาเป็นตัวเลขนะครับของเฟรมไล่มาตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงตรงข้างหลังนี่เหมือนกันนะครับตัว head tube นะครับ head tube จะให้มาเป็นองศานะครับองศาที่ได้ส่วนใหญ่มาตรค่ามาตรฐานอยู่ที่75องศานะครับก็คือเขาวัดจากนะครับเส้นแนวดรอปเอาท์ตรงนี้นะครับตรงกึ่งกลางของดรอปเอาท์นะครับลากไปตามแนวเฟรมนะครับไม่ใช่ลากไปตามแนวพื้นนะครับลากไปตามแนวเฟรมนะครับแนวเฟรมของเราอยู่ตรงนี้เราก็ลากไปนะครับเลยไปก่อนนะครับลากตรงไปปุ๊บออกไปทางนี้สมมุติว่านะแล้วก็ตัวเส้นที่มามันจบการทำองศาเนี่ยก็คือจะวัดจากหนักกึ่งกลางของตัวเฮดทูบนะครับลงมาจนมามันจบกันตรงนี้นะครับเป็นองศาที่ได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือมาตรฐานอยู่ที่75องศานะครับมันก็จะเป็นความเอียงความลาดเอียงนะครับพอทีนี้องศานะครับของ head tube ที่ต่างกันมีผลต่อการขับขี่ยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่องศาที่ขยับเข้าใกล้เส้นตั้งฉากมากขึ้นก่อนนะครับอันนี้จะตัวความเอียงก็จะขยับเข้ามาตรงใกล้เส้นตั้งฉากแล้วท่อคุณก็จะดูดลงมาตรงๆแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของตะเกียบกับของล้อของคุณเนี่ยขยับเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าองศามันตั้งขึ้นแบบนี้มันก็จะลงมาตรงอย่างนี้นะครับก็จะขยับเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้นะครับเข้าใกล้กับตัวแคร่งแล้วก็เฟรมของคุณมากขึ้นทีนี้วิ่งตำแหน่งของล้อคุณขยับเข้ามาใกล้เฟรมมากขึ้นหรือใกล้บอททอมแบลงเก็ตมากขึ้นการตอบสนองของบาร์จะไวขึ้นนะครับจะตอบสนองได้ไวขึ้นอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นท่าที่ใช้ล้อหน้านะครับที่ใช้ล้อหน้าเป็นหลักอย่าง nose manual หรือว่า hand size นะครับเพราะจะสามารถขึ้นท่าได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้เร็วนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับอันนี้มาดูฝั่งตรงกันข้ามกันกับตัว head tube ที่ตั้งฉากนะครับอันนี้กลับมาที่ head tube ที่ลาดกว่าปกตินะครับอาจจะเป็น74องศาหรือ73องศานะครับลาดออกมานะครับทีนี้แนวตะเกียบของคุณอาจจะออกไปข้างนอก
นะครับมากขึ้นออกไปข้างนอกมากขึ้นทำให้ล้อคุณขยับออกห่างจากตัวเฟรมมากขึ้นนะครับอันนี้มีผลต่อการขับขี่คือให้ความรู้สึกที่มั่นคงขึ้นควบคุมง่ายนะครับควบคุมง่ายเหมาะกับจักรยาน BMX ที่เอาไว้แข่งความเร็วนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเทรลนะครับอันนี้ควบคุมง่ายกว่าแบบแรกที่ผมบอกนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับของแต่ละองศานะครับของ Head Tube ขยับเข้ามานะครับตรงนี้ Top Tube ตัว Top Tube นะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญของเฟรมนะครับขนาดของ Top Tube จะให้มาเป็นนิ้วนะครับมีให้เลือกตั้งแต่18นิ้วจนถึง 21.5 นิ้วนะครับแล้วแต่ความอันนี้คือขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคลด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะชอบขี่จักรยานใหญ่กว่าตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะชอบขี่จักรยานเล็กๆนะครับขนาดนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกที่เล่นแฟลตแลนด์นะครับจะใช้เฟรมขนาด18นิ้วถึง19นิ้วเหตุผลคือว่าเขาสามารถคอนโทรลได้ง่ายนะครับเวลาเล่นท่านะครับส่วนพวกสตรีทพาร์คหรือว่าฟรีสไตล์พวกนี้จะใช้ความยาวอยู่ที่ 20.5 จนถึง 21.5 นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความสูงแล้วนะครับคราวนี้ขอแนะนำนะครับอันนี้คือขนาดเฟรมนะครับตั้งแต่20.5 จนถึง 21 นะครับเหมาะกับผู้ที่มีความสูงระดับ160เซนจนถึง180เซนนะครับไม่เกินนะครับถ้าเกิดคุณสูงเกิน180เซนแนะนำว่าให้หาเฟรมที่ยาวกว่า21นิ้วนะครับวัดนะครับวิธีวัดจากตรงนี้นะครับเวลาผู้ผลิตรถเขาผลิตรถเขาจะวัดจากตรงนี้ตัวกึ่งกลางของเฮดทูบมาจนถึงจุดกึ่งกลางของซีทูบนะครับมาบรรจบกันก็จะได้ความยาวที่เป็นนิ้วนะครับอย่างเฟรมผมเนี่ย 20.5 ยกตัวอย่างเลยนะอันนี้นะครับผมสูง173นะครับจะลองขึ้นไปขี่ให้ดูนะครับคือแขนผมจะไม่ตึงเกินไปไม่งอเกินไปนะครับมันจะพอดีแล้วก็หลังผมอยู่ในตำแหน่งที่ตรงนะครับอันนี้คือผมรู้สึกสบายนะครับถ้าเกิดผมใช้เฟรมที่ยาวกว่านี้นะครับผมอาจจะต้องขยับออกมาอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องก้มเพื่อมาจับแขนนะครับตัวนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับหรือถ้าเกิดเฟรมเล็กไปผมอาจจะต้องเอียงตัวออกไปมากขึ้นเพื่อที่จะเฟรมได้ถนัดนะครับเอออยู่นี้ปุ๊บมันจะแขนมันจะงอเกินไปนะครับอันนี้ก็คือสำคัญก็คือว่ามีผลนะครับมีผลต่อตำแหน่งการขับขี่ของคุณด้วยและความสบายในการขับขี่ของคุณด้วยนะครับต่อมานะครับตัว bottom tube จะไม่ค่อยมีส่วนสำคัญอะไรมากนะครับสำหรับสไตล์การขับขี่นะครับไม่ค่อยมีผลนะครับก็จะมีก็แค่ตัวกัสเซ็ตนะครับตรงนี้ที่เขาเอาไว้ยึดเพิ่มความแข็งแรงให้เฟรมนะครับอาจจะมีข้างล่างตรงนี้ตรงท็อปตรงบอททอมทูบนี้หรือตรงท็อปทูบตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้กัสเซ็ตนะครับคือเพิ่มความแข็งแรงเฉยๆนะครับขยับเข้ามาซีททูบตรงซีททูบนะครับจะมีทั้งองศาและความสูงนะครับเป็นตัวกำกับนะครับเริ่มกันที่ความสูงก่อนนะครับความสูงของซีททูบนะครับที่เขาเรียกกันว่าสแตนโอเวอร์นะครับก็จะวัดตั้งแต่ตรงกึ่งกลางนะครับของตัวซีททูบกับท็อปทูบตรงนี้นะครับจนมาถึงจุดกึ่งกลางของตัวบอททอมแบล็งเก็ตทูบนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วจะสูงประมาณ9ถึง10นิ้วนะครับวัดจะเป็นนิ้วนะครับถ้าเกิดว่าซีททูบหรือสแตนโอเวอร์บางเฟรมที่ต่ำกว่านี้อาจจะเป็นที่8ที่7นิ้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีผลทำให้ตัวท็อปทูบลงมาข้างล่างนี้นะครับซึ่งนะครับเฟรมมันจะดูแคบลงมันจะนี่คือแนวปกติใช่ไหมครับนี่ก็คือแนวที่แบบว่าซีททูบหรือสแตนโอเวอร์มีความสูงที่ลดลงมานะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นท่าเทลวิปนะครับเทลวิปก็คือแบบกระโดดข้ามเฟรมนี่แหละนะครับหมุนเฟรมข้ามเฟรมนี่แหละครับมันจะข้ามง่ายกว่าเพราะมันเตี้ยกว่านะครับเท้าคุณจะไม่ไปติดกับเฟรมนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโปรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้บางเฟรมที่มีระดับซีททูบที่ต่ำลงมาก็เหมาะกับการใช้ BMX แบบแข่งขันเหมือนกันแบบเทรลเหมือนกันนะครับว่ามันจะยิ่งทำให้คุณควบคุมง่ายนะครับควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับ
มาถึงตรงนี้นะครับองศาของซีทูปนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนต่อการนั่งนะครับตำแหน่งการนั่งนะครับยิ่งซีทูปนะครับเข้าใกล้เส้นตั้งฉากหรือว่ามีความชันขึ้นนะครับทีนี้ตัวตำแหน่งของเบาะคุณก็จะขยับเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องดูองศาด้วยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่71องศานะครับคือเสร็จถ้าเกิดขยับเข้ามามากกว่านี้ก็คือว่าเฟรมอาจจะยาวก็จริงแต่ว่าเมื่อขยับเข้ามาปุ๊บอาจจะตำแหน่งการนั่งจะพอดีกันก็ได้นะครับหรือถ้าบางเฟรมขยับออกมานะครับลาดเอียงมากขึ้นนะครับก็ทำให้ตัวเบาะตำแหน่งเบาะเนี่ยขยับออกไปข้างหลังก็มีผลอีกเหมือนกันนะครับในขณะที่เฟรมเท่ากันแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีผลนะครับตัวองศาของเฮดทูปกับตัวซีทูปก็มีผลนะครับทีนี้มาถึงตัวด้านหลังนี้นะครับเริ่มจากตัวซีสเตย์ก่อนนะครับซีสเตย์นะครับตัวนี้ตัวเลขเขาจะไม่ได้กำหนดอะไรมาให้นะครับมากเพราะว่าเขาจะนับตั้งแต่ตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้ก็แค่เอาไว้ยึดเฉยๆนะครับมาถึงตัวเชนสเตย์นะครับผู้ผลิตนะครับเขาจะให้ตัวเลขมาเป็นความยาวนะครับเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วอีกเช่นกันนะครับวัดนะครับตั้งแต่จุดตึงกลางนะครับของตัว bottom bracket นะครับไปจนถึงตรงกลางของ drop out นะครับตรงนี้นะครับเป็นความยาวของ chain stay นะครับตัวนี้มีผลต่อการขับขี่เหมือนกันนะครับเหมือน head to ข้างหน้าตัวนี้จะมีผลกับด้านหลังนะครับตัว chain stay ส่วนใหญ่นะครับความยาวนะครับโดยประมาณจะอยู่ที่ 13.5 นิ้วนะครับทีนี้ถ้าสั้นกว่านั้นนะครับถ้าสั้นกว่านั้นสั้นกว่า 13.5 นิ้วจะส่งผลยังไงนะครับก็คือทริคหรือว่าท่าที่คุณใช้ล้อหลังเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นเหมือนกันกับ head tube นะครับเหตุผลเดียวกันคือเมื่อเชนสเตย์ของคุณขยับเข้ามาปุ๊บล้อคุณก็จะขยับเข้ามาใกล้ตัว seat tube มากขึ้นนะครับซึ่งสามารถทำให้คุณยกล้อหน้าได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะแบบว่าหงายได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าควบคุมไม่ดีมันจะหงายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่เล่นท่าแมนนวลหรือว่าบันนี่ฮอปนะครับอันนี้ก็คือตอบสนองเร็วนะครับยิ่งล้อเข้ามาใกล้ก็จะยิ่งตอบสนองเร็วนะครับส่วนตรงกันข้ามนะครับในทางตรงข้ามถ้าเชนสเตย์คุณยาวออกไปอีกนะครับเลยออกไปอีกนะครับสมมตินี้ 13.5 ครับเลยออกไปอีกเป็น14อย่างนี้นะครับฐานล้อคุณก็จะขยับออกนอกตัวเฟรมมากขึ้นนะครับอันนี้จะได้ความมั่นคงนะครับได้ความมั่นคงในการขับคอนโทรลที่ง่ายขึ้นนะครับการควบคุมที่ง่ายนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสำหรับ BMX ที่เอาไว้แข่งความเร็วหรือเทรลนะครับก็จะเป็น2แบบนี้นะครับก็ตัวดรอปเอาท์ตรงนี้นะครับอันนี้มาถึงตัวดรอปเอาท์ข้างหลังสุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยึดโลแกนดุมไว้นะครับกับล้อของคุณนะครับไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับเกี่ยวกับองศาต่างๆหรือว่าความยาวต่างๆของตัวเลขนะครับอันนี้ผมแถมให้อีกนิดนึงความสูงตรงนี้นะครับของตัว bottom bracket tube นะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้วัดนะครับความสูงจะให้มาเป็นนิ้วนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 11.5 นิ้วนะครับความสูงโดยทั่วๆไปนะครับก็จะวัดตั้งแต่จุดกลางของ bottom bracket ลงมานะครับจนถึงแนวพื้นนะครับความสูงถ้าเกิด bottom bracket ของคุณนะครับมีความสูงที่น้อยกว่านี้นะครับมันก็จะอยู่ใกล้พื้นดินมากขึ้นนะครับจะลงมาใกล้พื้นดินมากขึ้นอันนี้เหมาะกับ BMX ที่ใช้แข่งความเร็วอีกเหมือนกันนะครับเทรลก็ลองนึกสภาพเหมือนรถแข่งนะครับที่แบบว่ารถเตี้ยๆติดพื้นอย่างเงี้ยก็จะมั่นคงนะครับในการทำความเร็วนะครับจะทำให้คอนโทรลง่ายนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะเล่นท่ากลายได้ยากมากนะครับกลายก็คือการลูดราวพวกนี้นะครับคือถ้าเกิดว่า bottom bracket ของคุณมีความสูงน้อยเนี่ยหรือว่าอยู่จุดอยู่ต่ำเนี่ยเวลาคุณลูดราวหรือทำกลายเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนกับตัวเฟรมคุณได้หรือตัว bottom bracket ได้นะครับ
อาจจะทำความเสียหายตรงนั้นได้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่เลือกซื้อนะครับรถจักรยาน BMX นะครับโอเคก็สรุปโดยรวมนะครับตัวเลขนะครับก็คือว่าเพื่อนๆลองดูลองอ่านลองหาตัวเลขในใจดูว่าเราขี่สไตล์ไหนเราชอบแบบไหนเราชอบความเร็วหรือเราอยากเล่นท่าหรือว่าเราอยากจะควบคุมในระดับไหนตัวนี้มีส่วนสำคัญนะครับในการดูนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ